ครั้งหนึ่งณแผ่นดินอันแห้งแล้งและสิ้นหวังกลับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ของปตท.ได้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายวันนี้ปตท.ขอเชิญคนไทยร่วมสร้างบันทึกหน้าใหม่ปลูกต้นไม้1ล้านกล้าถวายพ่อพบกิจกรรมลดโลกร้อนที่ www.millenniumtreesforking.comสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื้อเพลิงในรถยนต์อย่าง NGV ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนมาจากก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้นทำไมก๊าซธรรมชาติถึงได้มีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนับเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติเช่นการผลิตไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ที่มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตถึงประมาณ 70% รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของก๊าซธรรมชาติด้วยกระบวนการแยกก๊าซในโรงแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งจะแยกสารไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่หลายชนิดในก๊าซธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้แก่ก๊าซมีเทนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์หรือ NGV ก๊าซอีเทนใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกหรือผลิตถุงพลาสติกหลอดและขวดพลาสติกและเส้นใยพลาสติกชนิดต่างก๊าซโพรเพนใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นเพื่อใช้ผลิตเม็ดพลาสติกหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมก๊าซบิวเทนที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและนำมาผสมกับก๊าซโพรเพนในอัตราส่วน70:30เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าปัจจุบันก๊าซธรรมชาติได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์เราอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมคะปัจจุบันเรามีโรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยถึง6หน่วยด้วยกันค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุธจังหวัดระยองและตั้งอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งณแผ่นดินอันแห้งแล้งและสิ้นหวังกลับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ของปตท.ได้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายวันนี้ปตท.ขอเชิญคนไทยร่วมสร้างบันทึกหน้าใหม่ปลูกต้นไม้1ล้านกล้าถวายพ่อพบกิจกรรมลดโลกร้อนที่ www.millenniumtreesforking.com